เจนนี่ควงยิวเปิดพรมลิขิตรักจากแรกเจอไม่ชอบชีวิตติดลบแต่เกิดไร้บ้านต้องนั่งกับลูกค้าแลกแรง้ง่สิบบาทคนที่เสิร์ฟคือแม่เจนนี่ควงยิวเปิดพรมลิขิตรักแรกเจอไม่ชอบทะเละาะใส่ไม่ยังรุนแรงต้องปรับจูนย้อนชีวิตติดลบแต่เกิดไร้บ้านเปิดทุกช่วงเวลาของชีวิตเจนนี่รัชนกแม่ชีวิตไม่ได้รยด้วยกลีบกุหลาบแต่ก็ไม่เคยมีคำว่าทอ้อ พร้อมควงยิวสามีสุดที่รักษารภาพตอนแรกได้เจอไม่ค่อยชอบเจนนี่แต่เพราะพรมลิขิตนำพาทำให้กลายเป็นรักจากวลีเด็ทได้หมดท่าสดชื่นกลายมาเป็นบทเพลงดังสร้างชื่อให้กับเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นหรือเจนนี่รัชนกสุวรรณเกศสาวใต้ตา,าคมผมยาวรอยยิ้มสดใสที่นาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จัก เพราะปัจจุบันสาวเจนนี่เป็นทั้งนักร้องลูกทุ่งหญิงรุ่นใหม่มากความสามารถทั้งยังควบตำแหน่งเจ้าของค่ายได้หมดท่าสดชื่นที่ปั้นศิลปินลูกทุ่งอินดี้มาประดับวงการมากมายแถมล่าสุดยังขึ้นแท่นเป็นผู้ประกาศข่าวอีกด้วยทั้งสวยเก่งประสบความสำเร็จสูงแบบนี้แต่ชีวิตของสาวเจนนี่ก็เคยผ่านอุปสรรคมานับไม่ถ้วน เมื่อได้มาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในรายการคลับฟรายเดย์โชผลิตโดย C H A N G E 2561เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นหรือเจนนี่รัชนกได้มาเปิดเรื่องราวในชีวิตพร้อมและเผยความรักแบบทุกซอกทุกมุมในใจพระอุ่นใจที่ได้มานั่งคุยมานั่งเล่าที่นี่เป็นที่แรกแบบหมดเปลือกเผยชีวิตติดลบมาตั้งแต่เกิด คุณแม่เคยเป็นหนี้นอกระบบจนต้องเจอกับเจ้าหนี้ทวงเงินโหดถึงขั้นขู่จะข่มขืนถ้าไม่หาเงินมาคืนพร้อมเปิดช่วงชีวิตที่จะไม่ขอกลับไปอีกเพราะชีวิตจริงยิ่งกว่าละครยอมรับเมื่อก่อนด้วยความอีโก้สูงแบบตัวแม่ตัวมัมถ้าเจอกระแสข่าวโจมตีก็จะเฟียสใส่ด่ามาด่ากลับคุณต้องรับให้ได้นะเจอมาก็หลายเรื่องแต่เรื่องที่ดราม่าหนักที่สุดในชีวิตของเจนนี่ก็คือเรื่องพ่อและ ยิวชัดมงคลสารภาพว่าเมื่อก่อนไม่เคยชอบเจนเนี่เลยเพราะนักร้องเอืดอดๆใครจะไปดูแต่เป็นเพราะพรมลิขิตหรืออะไรที่ทำให้มาแต่งงานกันได้และนับว่าเจนนี่แอนยิวคือมวยถูกคู่ของแท้เวลาทะเลาะกาันก็ใส่ไม่ยังฟาดฟันกันด้วยคำพูดที่รุนแรงมีบั่นทอนกันบ้างไหม แล้วทั้งสองคนปรับจูนกันอย่างไรเพื่อให้ชีวิตคู่ได้ไปต่อพร้อมเจนนี่ขอปรึกษาเวลาที่เรารู้สึกเสียใจแล้วเราอยากให้เขาเจ็บเหมือนเราพูดแรงแทนใจเก่งนิสัยแบบนี้จะแก้ยังไงเจนนี่หลายคนอาจจะเกิดมาแล้วเริ่มจากศูนย์แต่เราเกิดมาแล้วเราติดลบเลยเพราะว่าเกิดมาก็ไม่มีบ้านไม่มีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบแม่ก็เป็นหนี้ ย้ายโรงเรียนคือบ่อยมากแบบมีชุดพละเป็นคอเลกชันเลยค่ะเยอะมากเหมือนพอเราย้ายไปจังหวัดนี้พอจะตั้งตัวได้เจ้านี่ตามมาเจอแล้วก็หนี่ไปอีกเพราะแม่เป็นนี่นอกระบบค่ะเคยโดนขู่จะข่มขืนบ้างโดนถึงขั้นเอาปัสสาวะมาแขวนหน้าบ้านเขียนจดหมายว่าจะเอาลูกถ้าไม่เอาเงินมาให้ถามและช่วงชีวิตที่เจนนี่จะไม่ขอกลับไปอีกเจนนี่ ถ้าเป็นเรื่องของความรู้สึกช่วงนั้นเป็นช่วงที่แย่ที่สุดและจะไม่ขอกลับไปอีกนั่งรถตู้ไปสุราสาธานีไปลงรถตู้ในเมืองเดินหาไปเจอร้านหนึ่งรับสมัครนักร้องพนักงานเสิร์ฟตกลงกันคือแม่เป็นพี่สาวแล้วเราชื่อเนอยตั้งชื่อใหม่เพราะกลัวว่าเจ้านี่จะมาตามเจอแล้วมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ลูกค้าเยอะแล้วมันต้องลงไปเอนเตอร์เทนที่ข้างล่างไปนั่งกับลูกค้าเพื่อเอาดริงขวดละสี่ิบบาท เราก็ต้องลงไปแต่คนที่เสิร์ฟเราคือแม่เราแล้วคุณแม่จะเห็นตลอดสำหรับผู้ชายที่เมาแล้วแบบสาวจังไปนอนกับที่ไหมโนอนนี่นั่นแล้วมันก็แม่ก็ร้องไห้เชื่อไหมคะวันแรกที่ทำงานกลับไปนอนห้องพักโจนปล้นคืนแรกแม่อยากฆ่าตัวตายเลยถามดราม่าเยอะจริงๆแม้แต่วันนี้ที่เรานั่งสัมภาษณ์กันอยู่เปิดขึ้นมาปุ๊บก็โดนอีกแล้วเป็นรายวันเลยเจนนี่ ข่าวเสียแรกแรกก็เยอะเพราะว่าเราวางตัวไม่เป็นเรารู้สึกว่าคุณไม่ได้สำเร็จเท่าเรามีสิทธิ์อะไรมาสอนเราอีโก้มันสูงมากด่ามาด่ากลับรับให้ได้นะพูดมาไม่จริงเจอกันหน่อยไหมส่วนดราม่าไหนที่หนักที่สุดในชีวิตเรื่องพ่อคะ่ะเห็นไหมพูดแล้วเสียงสั่นอีกแล้วถามเห็นว่ายิวเมื่อก่อนไม่เคยชอบเจนนี่เลยเพราะอะไร เจนนี่เขาพูดว่าพี่รู้ไหมว่าตอนที่พี่เป็นเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นผมไม่ชอบพี่เลยแล้วคนอื่นจะมาชอบพี่ได้ไงมีคอนเสิร์ตใกล้บ้านก็ไม่มาดูบอกแม่ว่าแม่ไปดูเถอะนักร้องเอือดเอือดใครจะไปดูโอ้โหแรงมากยิวฉัดมงคลเอือดเอือดเป็นภาษาใต้แบบเปียกเปียกเมือกเมือกผมเห็นในรูปแต่งหน้าแบบเทาเหัวเราะเจนนี่ Jenny, แรงมาก หัวเราะถามเคยทะเลาะกันเกือบเลิกเจนนี่ยิวเริ่มให้ปรับโน้นปรับนี่จนเรารู้สึกว่าดีดขึ้นมาแล้วถึงขั้นเลิกนะเราก็ยังร้องไห้ยังด่ากันทะเลาะกันคืนนั้นเจ็บมากค่ะในหัวใจมันพังอีกแล้วเหรอสังคมจะอย่างไรถามอยู่ดีๆมันมีประเด็นอะไรที่ทําให้ทะเลาะยูฉัดมงคลเรียกว่าเป็นนิสัยเสียซ้ำซากของเขา เจนนี่เพราะเป็นแบบนี้ไงคนทั้งประเทศถึงไม่ชอบยิวฉัดมงคลคือเขาพูดว่าผมเป็นแฟนที่แย่ที่สุดที่เขาคบมาผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมทำทั้งหมดอันนี้คือสิ่งที่ผมไม่ควรได้รับถามเห็นว่าเจนนี่มีเรื่องราวอยากจะปรึกษาพี่อ้อยพี่ชอดเจนนี่คืออยากจะปรึกษาพี่สองคนก็คือว่าเวลาที่เรารู้สึกเสียใจ แล้วเราอยากให้เขาเจ็บเหมือนเรามันเป็นอารมณ์ความร้อนของเจนนี่แก้อย่างไรดีพี่อ้อยพี่พูดบ่อยๆเพราะว่าตัวเองก็เคยเป็นนะความสะใจเดี๋ยวมันจะนำมาซึ่งความเสียใจเพราะโมเมนต์นั้นฉันจะพูดอะไรก็ได้ประโยคอะไรก็ตามในชีวิตชั้นเทพางัดเอามาให้เธอรู้สึกผิดกับสิ่งนั้นมากที่สุดแต่ในที่สุดพอมันผ่านไปแป๊บหนึ่งเราจะรู้สึกว่าเขาเจ็บเราก็เจ็บพี่ชอด แต่พี่ต้องบอกไว้ก่อนนะคะทุกคู่มันเป็นการผจญภัยของคนสองคนที่มาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นอย่าหวังว่าเมื่อฉันรักเธอแบบนี้เธอต้องเพอร์เฟกใส่ฉันสิเจนนี่พูดเหมือนยิวพูดแบบนี้เลยค่ะที่ชอตมันไม่มีจริงหรอกเพียงแต่ว่าเราจะรู้สึกกับมันอย่างไรเพราะวูบนั้นผ่านไปแล้วเราจะมีสติแล้วเราจะไม่อยากทำแบบนี้ เจนนี่คือถ้ามีโอกาสได้พูดอยากจะพูดกับทุกคนเลยว่าอย่าปล่อยให้อารมณ์ชู่วูบมันทำลายเราเพราะเราเป็นบ่อยมากยิวฉัดมงคลไม่ต้องพูดกับคนอื่นเปิดหมดทุกเรื่องราวของชีวิตเจนนี่แอนยิวติดตามเรื่องราวของทั้งคู่ได้เต็มๆในรายการคลับฟรายเดย์โชว์วันเสาร์ที่วันที่6พฤษภาคมนี้เวลา11นาฬิกาทางช่องวัน31